สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 454ปัจจุบันพนักงานบริษัทเปลี่ยนจาก55ปีเป็น60ปีถึงจะเกษียณอายุใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่ครับที่นายจ้างส่วนใหญ่ในอดีตรวมมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับเขากำหนดอายุเกษียณที่55เนี่ยคือมันเป็นความนิยมคุณเข้าใจคำว่าความนิยมใช่ไหมครับความนิยมก็คือเขานิยมทำกันแบบนี้ไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะครับเหมือนกับ คนไทยภาคกลางนิยมรับประทานข้าวสวยเป็นข้าวเจ้าจริงๆคนไทยภาคกลางถูกกฎหมายบังคับไหมครับว่าต้องกินข้าวเจ้าเท่านั้นคุณจะกินข้าวเหนียวไม่ได้คุณจะกินขนมปังไม่ได้คุณจะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไม่มีกฎหมายบังคับคนไทยภาคกลางจะกินข้าวเหนียวก็ได้จะกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้จะกินขนมปังก็ได้ไม่จําเป็นต้องกินข้าวเจ้าแต่คนไทยภาคกลางส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวเจ้า อันนี้เป็นความนิยมนะครับไม่ได้มีกฎหมายบังคับเช่นกันครับกรเกษียณอายุ55ก็เป็นความนิยมนายจ้างส่วนใหญ่เขานิยมกําหนดอายุกเกษียณที่55กันโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขากําหนดอายุกเกษียณก็เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของธุรกิจของตัวเองครับแต่ถามว่ามีนายจ้างที่กําหนดอายุกเกษียณไม่ใช่55้มีไหมมีครับกําหนด60มีกําหนดมากกว่า60มีไม่กําหนดเลยก็มีแล้วแต่นโยบายบางบริษัทครับอาจจะคิดว่า อายุ55เนี่ยก็เริ่มที่จะทํางานด้อยประสิทธิภาพลงไปแล้วก็สมควรที่จะกําหนดอายุเกษียณที่55ซึ่งในยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมลหลายๆอย่างเนี่ยก็จะไม่เหมาะสําหรับคนที่ทํางานเกินอายุ55ก็จะเริ่มไม่มีประสิทธิภาพในงานแล้วอันนี้คือในยุคที่ผ่านมานะครับแต่มันก็มีงานบางงานครับที่ แม้ว่าคุณจะอายุเยอะแล้วก็ยังสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเป็นงานลักษณะนั้นนายจ้างเขาก็จะกำหนดอายุเกษียณไว้สูงหน่อยเพราะว่าคุณทำงานมาชำนาญแล้วนะครับการที่ให้คนที่มีประสบการณ์มีความชำนาญถึงแม้จะอายุมากแล้วแต่ว่ายังทำได้ดีเนี่ยได้ทำงานต่อไปนะครับ หรือบางบริษัทครับมีนโยบายที่จะดูแลกันตลอดชีวิตก็คือไม่กําหนดอายุกเกษียณเลยยินดีที่จะเลี้ยงคุณตลอดชีวิตคุณอาจจะทํางานด้วยประสิทธิภาพลงไปเมื่ออายุเยอะก็ไม่เป็นไรแต่บริษัทยินดีที่จะดูแลคุณจ้างคุณจ่ายค่าจ้างให้คุณทุกเดือนตราบใดที่คุณยังอยู่กับบริษัทนะครับนี่คือเรื่องของการกําหนดอายุกเกษียณ ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงครับคือมันขึ้นอยู่กับนายจ้างไม่เคยมีกฎหมายมาบังคับว่าต้องกําหนดเท่านั้นเท่านี้นะครับนายจ้างจะกําหนด55ก็ได้กําหนด60ก็ได้มากกว่า60ก็ได้ไม่กําหนดก็ได้แต่ที่นิยมกําหนด55ก็คือเป็นความนิยมแต่ถามว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ,กรเกษียณไหมมีครับมีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4-5ปีที่ผ่านมาคือก่อนที่จะมีกฎหมายข้อนี้นะครับ ในอดีตเนี่ยลูกจ้างจะ,กะเกษียณได้เนี่ยก็คือต้องตามที่นายจ้างกําหนดเท่านั้นอย่างเช่นนายจ้างกําหนด65คุณก็ต้องกเกษียณ65แต่พอมีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับให้สิทธิ์ครับลูกจ้างที่อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าหากว่านายจ้างกําหนดอายุกเกษียณมากกว่า60หรือไม่ได้กําหนดเอาไว้เลยลูกจ้างสามารถขอกเกษียณได้ นี่คือความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายครับไม่ใช่เปลี่ยนจาก5 5เป็น60ครับแต่เปลี่ยนจากที่ไม่เคยให้สิทธิ์ลูกจ้างได้ขอเกษยียณเองได้กลายเป็นว่าให้ลูกจ้างที่อายุ60ปีขึ้นไปขอเกษยียณได้ก็คือให้สิทธิ์ลูกจ้างมากขึ้นครับนี่คือเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานครับแต่ก่อนจะจากกันครับผมแถมอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมก็มีลางสังหรณ์ครับว่าคนถามเนี่ยอาจจะโยงไปเรื่องนี้ด้วยก็คือเรื่อง กำหนดอายุขั้นต่ำในการเกิดสิทธิ์ชราภาพของประกันสังคมเพราะผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่อ้างอิงข้อมูลผิดๆนะครับก็คือคุณไปฟังข่าวมาแล้วคุณไม่ได้ติดตามต่อแล้วคุณก็มาสรุปเองว่าเขาเปลี่ยนแล้วนั่นคือเรื่องที่ว่าเปลี่ยนอายุขั้นต่าในการเกิดสิทธิ์ชราภาพจาก55เป็น60อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงครับคือเคยมีข่าวเสนอครับว่าสมควรที่จะเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกับอายุไขของประชากรลักษณะของงานลักษณะของธุรกิจในยุคปัจจุบันรวมไปถึงประชากรที่เกิดขึ้นน้อยนะครับวัยแรงงานต่อไปเนี่ยจะมีลดลงก็ให้ผู้ที่สูงอายุเนี่ยให้มีงานทำเมื่อสูงอายุนะครับก็ควรกำหนดเป็น60แต่คราวนี้ครับ การที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงในระดับพระราชับญญัติซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆไม่เหมือนกับเรื่องที่เป็นกฎกระทรวงคือกฎกระทรวงเนี่ยเป็นอำนาจของรัฐมนตรีอาจจะประชุมกันในครมนะครับสรุปออกมาแล้วก็ให้รัฐมนตรีที่ดูแลเนี่ยมาออกกฎกระทรวงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมหรือลดเรื่องใดๆก็ได้นะครับแต่คราวนี้เรื่อง เปลี่ยนอายุขั้นต่ํามันไปกระทบกับหลายฝ่ายกระทบกับส่วนรวมซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชัญญัติประกันสังคมต้องไปแก้พระราชัญญัติการแก้พระราชัญญัตินี่นะครับผู้ที่มีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากขั้นตอนที่สําคัญก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คือจะต้องเข้าไปในสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยร่วมโหวตนะครับว่าจะรับรอง ข้อกฎหมายนี้หรือไม่แต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นครับต้องผ่านหลายขั้นตอนโดยเบื้องต้นครับก็ต้องมีการสำรวจความคิดเห็นก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าใครที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ดูข้อมูลที่ประกันสังคมออกมาเผยแพร่จริงๆไม่ใช่ไปฟังข่าวจากช่องนั้นช่องนี้แล้วเอามาสรุปเอาเองถ้าคุณได้อ่านเอกสารของประกันสังคมจริงๆคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้ได้ตกรอบ ตั้งแต่รอบสำรวจความคิดเห็นแล้วครับคือรอบที่จะไปต่อไปเข้าคอรอมอไปร่างออกมาเนี่ยคือไม่มีโอกาสแล้วตกรอบไปแล้วนะครับดังนั้นเรื่องที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยเป็นไปไม่ได้และเมื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าสู่สภาดังนั้นก็ไม่มีทางครับที่จะออกมาเป็นกฎหมายถ้าใครที่บอกว่ามีการประกาศแล้วเปลี่ยนกฎหมายแล้วอันนี้คือคุณไปฟังข่าวลือมาคุณคิดเอาเอง ได้ฟังข่าวแล้วคุณก็เอาข่าวแล้วก็ตีความข่าวว่าเป็นกฎหมายคุณต้องแยกแยะระหว่างข่าวกับกฎหมายข่าวก็คือข่าวครับคุณอาจจะฟังข่าวว่าเขาดําเนินงานกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาของข่าวคือกฎหมายกฎหมายจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับต้องเป็นพระราชบัญัติประกันสังคมที่ลงในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับใช้ครับอ่ะผมให้ดูเอกสารที่ประกันสังคม มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมนํามาจากเว็บไซต์ของสํานักงานประกันสังคมนะครับนี่ครับเรื่องการให้สิทธิเลือกรับเงินบํานาญชราภาพนะครับก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับปฏิรูประบบบํานาญชราภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้ครับเนี่ยการขยายอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ผู้ที่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ8 0 3ทั้งนี้มีความเห็นว่าควรออกกฎหมายบังคับเอกชนด้วยเห็นไหมครับควรออกกฎหมายบังคับเอกชนด้วยเพราะว่าปัจจุบันเอกชนไม่ได้มีกฎหมายบังคับเรื่องอายุกเกษียณน,นะครับเพราะส่วนใหญ่ให้กเกษียณที่อายุ55ซึ่งก็เป็นความนิยมแบบที่ผมบอกในช่วงต้นของคลิปนี้นะครับแต่ประกันสังคมเนี่ยให้กเกษียณที่60ปีดังนั้นเมื่อบริษัทเอกชนให้ลูกจ้างกเกษียณอายุ ลูกจ้างก็ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชาราภาพทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมกับผู้ใช้แรงงานและอายุ60ปีนานเกินไปนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับคำชี้แจงการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาและปรับปรุงร่างกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนผู้สูงอายุซึ่งยังคงมีศักยภาพและความสามารถในการทำงานจำนวนมาก หากแต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านอายุข,ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ จากอายุ55ปีบริบูรณ์เป็น60ปีบริบูรณ์อาจยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนประกอบกับนายจ้างที่เป็นภาคเอกชนยังคงกำหนดให้ลูกจ้างกเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวยังต้องรอเพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภา ประกอบกับในปัจจุบันที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลให้สภาพการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปนายจ้างผู้ประกอบการลดจำนวนพนักง,งานลงหรือเปลี่ยนสภาพการจ้างโดยลดวันทำงานทำให้เงินเดือนค่าตอบแทนลูกจ้างไม่เพียงพอลูกจ้างบางคนจำเป็นต้องกเกษียณอายุออกจากงานและไปประกอบอาชีพส่วนตัวดังนั้นในส่วนของการขยายอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีราภาพ คณะกรรมการประกันสังคมชุดที่13ในการประชุมครั้งที่26ทับ2,564เมื่อวันที่28ธันวาคม2,564จึงพิจารณากำหนดอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพตามเดิมคือต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์สรุปก็คือ55ปี บริบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือในเรื่องของประกันสังคมนะครับอ่ะผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของพระราชบัญญัตคุ้มครองแรงงานไม่มีการเปลี่ยนอายุเกษียณใดๆนะครับมีเพียงแค่กฎหมายที่ออกมาให้สิทธิ์ลูกจ้างที่แต่ก่อนเนี้ยไม่มีสิทธิ์ขอเกษียณให้กลายเป็นว่ามีสิทธิ์ขอเกษียณได้เมื่อคุณอายุ60นะครับแล้วก็ส่วนของประกันสังคมเนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนจาก55เป็น60ครับยังเป็น55เหมือนเดิมครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ